จับตัวจริงหลังเปิดตัวกับ Fujifilm XT50 และแล้วก็ได้เลิกเปิดตัวกับกล้องรุ่นใหม่ที่อยู่ในมือนะเบิร์ดอย่างตัว Fujifilm XT50 นะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นกล้องที่ได้รับการต่อยอดมาจากกล้องรุ่นพี่ของเขาอย่างตัว Fujifilm XT30 แล้วก็ XT30 Mark II มันมีหลายๆสิ่งนะครับผมที่มีการปรับเปลี่ยนไปพอสมควรเลยทีเดียวนั่นเองสิ่งแรกเลยนะคือในส่วนตัวเซ็นเซอร์จะเป็นเซ็นเซอร์ในเจเนเรชันที่ 5 จะมาพร้อมความละเอียดถึง40 ล้านด้วยกันนั่นเองรวมไปถึงชิปประมวลผลนะครับผมก็ใช้ชิปประมวลผลรุ่นเดียวกับตัว XT5 เหมือนกันเลยนั่นเองซึ่งจะบอกได้เลยว่า XT5 ในเวอร์ชันมินิก็ไม่ผิดสักเท่าไหร่ซึ่งตลอดคลิปในวันนี้นะเบิร์ดได้ใช้กล้องในเจเนเรชันที่4อย่างตัว XT4 ในการถ่ายทำคลิปตลอดทั้งคลิปในวันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมนั่นคือด้านดีไซน์นะครับเรื่องดีไซน์นะเอาอย่างแรกก่อนเลยนะครับผมนะตรงบริเวณกริปจับด้านหน้าตรงนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่ามีการเซาะร่องในส่งตัวกริปจับด้านหน้ามาค่อนข้างดีทีเดียวตรงบริเวณตำแหน่งการวางนิ้วโป้งด้านหลังนะครับผมนะเบิร์ดบอกได้เลยว่าเป็นกล้องอีกหนึ่งรุ่นจากทาง Fujifilm นะครับผมที่วางตำแหน่งตัวนิ้ววางนิ้วโป้งได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับผมคือการเซาะร่องด้านหน้าก็ดีนะครับผมสรีระการวางตำแหน่งนิ้วโป้งด้านหลังก็ดีเรียกง่ายว่าขนาดนะเบิร์ดเป็นคนมือเล็กนะครับผมจับกล้องที่เป็นขนาดเล็กแบบนี้ก็ยังรู้สึกว่าจับถนัดอยู่สวิตช์ไดอัลด้านบนตรงนี้นะครับผมเป็นสวิตช์ใหม่ซึ่งใช้ในการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวฟิล์มซิมูเลชันนะซึ่งอันนี้หลายๆคนนะครับผมรวมถึงนะเบิร์ดค่อนข้างชอบเนื่องจากว่าปกติแล้วนะครับผมการจะเข้าไปเปลี่ยนตัวฟิล์มซิมูเลชันนะครับผมส่วนมากจะต้องเข้าในส่วนตัวพวกปุ่มลัดหรือคีย์ลัดหรือเข้าปุ่ม FN นะครับผมแต่สำหรับ XT50 นะครับผมเพื่อนๆไม่ต้องทำอย่างนั้นแล้วจะมีฟิล์มซิมูเลชันให้เพื่อนๆได้ใช้งานถึง20รูปแบบด้วยกันนะและแน่นอนครับฟิล์มซิมูตัวล่าสุดก็มีให้ใช้งานด้วยเช่นกันนั่นก็คือลีลาเอชนั่นเองนะครับผมนะซึ่งตรงนี้นะครับผมใครที่ใช้ Fujifilm XT5 นะครับผมแล้วก็ XS20 เนี่ยนะครับผมไม่ต้องน้อยใจหรือเสียใจไปนะครับผมเพราะว่าทาง Fujifilm เองเนี่ยครับเขามีการกำหนดโรดแมปมาแล้วว่าเดี๋ยวจะมีเฟิร์มแวร์ให้อัปเดตเพื่อเพิ่มในส่วนตัวลีลาเอชให้มาใช้งานด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจไปรออัปเดตเพิ่มเติมในภายหลังละกันนะครับผมสิ่งที่นะเบิร์ดเห็นครั้งแรกเสร็จปุ๊บเอ๊ะเลยนะครับผมนั่นคือตัวจอ LCD นะ LCD ของตัว Fujifilm XT50 นะครับผมเขาจะเป็นจอแบบทิวนะครับผมหรือง่ายว่าเป็นจอแบบงัดเพื่อใช้ในการถ่ายมุมเสยหรือมุมต่ำอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมจะไม่ใช่จอแบบจอฟลิปข้างนะครับผมซึ่งด้วยปกติแล้วถ้าเป็นจอทิวนะครับผมจะตอบโจทย์งานสายภาพนิ่งเป็นหลักส่วนถ้าเป็นจอฟลิปข้างจะเน้นงานสายวิดีโอเป็นหลักนั่นเองนะครับผมนะทีนี้พอนะเบิร์ดพูดถึงตรงนี้แล้วนะครับตัวฟีเจอร์วิดีโอของตัว XT50 นะครับผมนะบอกเลยว่ารุ่นพี่ทำไว้ยังไงนะครับผม XT50 ทำได้แบบนั้นไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ 6.2K 30p นะครับผม 4K 60pหรือจะเป็นสโลโมชัน 240p ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันนั่นเองแต่มันจะมีข้อแม้อยู่นิดนึงนะครับผมนะนั่นก็คือตัววิดีโอ 6.2K ในตัว XT50 นะครับผมนะเขาจะไม่ใช่เซ็นเซอร์แบบ Open Gate นะครับผมนะซึ่งมันจะทำให้เวลาที่เพื่อนถ่าย VO แบบ 6.2K มันจะได้สเกล 16:9 แบบปกตินั่นเองนะครับผมนะซึ่งจะไม่เหมือนกับตัวรุ่นพี่ของเขาอย่างตัว XS20 ที่จะได้เป็น 6.2K แต่ว่าเป็นแบบ Open Gate นั่นเองนะครับผมนะซึ่งถ้าใครยังสงสัยว่า Open Gate ในตัว XS20 มันคืออะไรแล้วก็มันมีหน้าที่อะไรในงาน VO นะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปดูที่นะเบิร์ดได้ทำรีวิวเอาไว้อยู่ในช่อง YouTube ของ Zoom Camera นะครับผมบอกได้เลยว่าคุณดูปุ๊บคุณกระจ่างแน่นอนนะครับผมนะต่อเนื่องมาจากตัวจอ LCD นะครับผมนะสิ่งที่นะเบิร์ดก็ชวนเอ๊ะอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่ของตัว XT50 นะครับผมเขาจะเป็นแบตเตอรี่รุ่นเดิมนะครับผมเป็นแบตเล็กซึ่งถ้าใครเลง XT50 อยู่นะครับผมนะเบิร์ดบอกเลยว่าคุณเตรียมหาแบตสำรองเอาไว้ 2-3 ก้อนเอาไว้ได้เลย ส่วนพวกฟีเจอร์แล้วก็พวกสเปคต่างๆนะครับผมนะก็ยังมีพวกช่องไมค์นะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวแจ็คหูฟังมาด้วยเช่นกันแต่ช่องหูฟังเขาจะเป็นตัว Type C นะครับผมซึ่งในกล่องเขาเนี่ยจะมีเป็นตัวหางหนู Type C แล้วก็เป็นในส่วนตัว 3.5 แยกออกไปให้เพื่อนๆได้ต่อใช้งานในส่วนนี้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมนะรวมไปถึงในตัวบ็อกเซตนะครับผมเขาจะไม่ได้แถมในส่วนตัวที่ชาร์จแบตมาให้นะครับผมนะทีนี้นอกเหนือจากภาพรวมในด้านการดีไซน์พวกฟีเจอร์ต่างๆนะครับผมที่อยู่รอบๆตัว XT50 ตรงนี้นะครับผมนะตัวเลนนะครับผมก็มีการออกแบบเลนคิดที่เรียกได้ว่าเปิดตัวมาครั้งแรกกับตัว XT50 เลยนั่นก็คือตัวเลนคิด 16-50 f2.8 ถึง f4.8 นั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเลนส์คิดที่ได้ช่วงที่Naverกล้าพูดเลยว่ามันตอบโจทย์การใช้งานในวันสบายๆของเรานะครับผมและข้อดีของเขาคือที่ 16 มิลคุณได้ f2.8 นะครับแล้วก็ทุกการซูมนะครับผมกระบอกเลนส์จะไม่มีการยืดแต่อย่างใดนะครับผมมันทำให้เวลาที่เพื่อนๆจะเอาไปใช้งานสำหรับสายวิดีโอที่ต้องขึ้นกิมบอลนะครับผมคุณไม่จำเป็นจะต้องเซตบาลานซ์ใหม่ในทุกๆครั้งนะครับผมเพราะว่าตัวกระบอกมันไม่ได้มีการขยับหรือแบบมีการยืดออกมานั่นเองในมุมมองของคนที่ได้เคยรีวิวเจ้าตัว XS20 มานะครับผมนะต้องยอมรับเลยว่า XS20 กับตัว XT50 เนี่ยเขาแบ่งเซกเมนต์แล้วก็แบ่งกลุ่ม Target ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมนะถ้าใครที่เน้นสายวิดีโอนะครับผมนะนาเบิร์ดกล้าพูดเลยว่าคุณไป XS20 คุณตอบโจทย์อย่างแน่นอนเนื่องจากว่าได้เซ็นเซอร์แบบ Open Gate ถ้าใครจะเอาไปแบบไปเผื่อ VO 6.2K ในอนาคตนะครับแบตใหญ่กว่าจอฟลิปด้านข้างนะครับผมรวมไปถึงสามารถที่จะต่อในส่งตัวพัดลมเพื่อระบายความร้อนได้นะครับผมนะแต่ถ้าใครที่คิดว่าวิดีโอฉันก็ถ่ายแต่เป็นงานลองฉันจะเน้นงานภาพนิ่งเป็นหลักนะครับผมนะ XT50 นะเบอร์คิดว่าตอบโจทย์มากกว่าโดยเฉพาะการได้เซ็นเซอร์40 ล้านนะครับผมมันสามารถที่จะทำให้เพื่อนๆนะครับผมไปครอปไฟล์ในภายหลังได้ดีมากกว่าเซ็นเซอร์ของตัว XS20 ที่มีความละเอียดแค่26 ล้านนั่นเองนะครับผมนะโอเคแหละว่าในด้านตัวจอฟลิปเขาอาจจะเป็นแค่จอทิวนะครับผมแต่สายภาพนิ่งแล้วนะเบิร์ดมองว่าจอทิวเนี่ยแหละตอบโจทย์มากกว่าในส่วนนี้นั่นเองนะครับผมนะส่วนด้านราคานะครับอันนี้นะเบิร์ดเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนอยากจะรู้อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับราคาเปิดตัวนะครับผมของตัว XT50 นะครับผมราคาของเขาเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่1,400 เหรียญด้วยกันนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเอาจริงๆแล้วนะครับผมราคาของเขาเนี่ยมันจะเทียบชนกับตัว XS20 ณวันราคาที่เขาเปิดตัวครั้งแรกเหมือนกันเลยนั่นเองแล้วเพื่อนๆล่ะครับผมคิดเห็นอย่างไรกับตัว XT50 กับตัว XS20 ลองพิมพ์บอกนะเบิร์ดนิดหนึ่งนะครับผมว่าเฮ้ยชอบตัว XT50 มากกว่าเฮ้ยผมชอบ XS20 มากกว่าแต่ถ้าคุณตัดสินใจได้แล้วว่าฉันจะเอาแน่ XT50 นะครับก็อย่าลืมนะครับผมมาอุดหนุนพวกเราได้ที่ร้านกล้องสีชมพูที่สำคัญคุณไม่จำเป็นจะต้องเก็บคูปองแต่อย่างใดขอแค่ว่าสินค้าที่คุณเลือกนะครับมีมูลค่าที่ตรงกับโค้ดคูปองในเว็บของเราคุณก็สามารถที่จะกดใช้คูปองณตอนที่คุณจะจ่ายตังค์ได้โดยทันทีนั่นเองครบจบทุกอย่างที่ร้านกล้องสีชมพูถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับตัว Fujifilm XT50 รวมไปถึงเลนส์คิดของเขานะครับผมสามารถที่จะพิมพ์คำถามในส่วนนั้นเอาไว้ได้เลยนะหรือใครที่มีข้อสนใจกับตัว XT50 อยากให้พวกเรารีวิวในส่วนไหนของตัว XT50 นะครับผมก็พิมพ์ออกมาเอาไว้เป็นข้อๆเอาไว้ได้เลยเดี๋ยวทีมงานมาเห็นปุ๊บก็จะรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้เอาไปฟิลเทสในภาคสนามที่จะเป็นในส่วนตัว Full Review ของตัว XT50 ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะครับผมนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวนาเบิร์ดขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วอย่าพบกันใหม่ในคลิปรีวิวของตัว XT50 นะครับผม